ป็นรายงานที่ออกอากาศเป็นตอนพิเศษและเป็นรายการสดชินเห็นคำถามคร่าวๆที่ตะวันจะถามชินในรายการแล้วใช่ไหมนี่ทำไมทำหน้าตาแบบนั้นอ่ะหรือว่าวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฉันในรายการไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ตะวันแค่อยากให้ชินรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลางรายการสดชินต้องตั้งสติและจำเอาไว้ว่าชินคือเพื่อนของตะวันทุกคนพร้อมนะครับค่ะคุณพอลมีอะไรหรือเปล่ามีรายงานด่วนแทรกเข้ามาต้องออกอากาศก่อนเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกุมขบวนการพนันออนไลน์ที่เอาธุรกิจเกมออนไลน์บังหน้าซึ่งครั้งนี้ตำรวจและสถานีอำนาจอนันต์ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยภัยอันตรายในรูปแบบใหม่ค่ะตะวันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าตะวันเลยบอกให้ฉันตั้งสติใช่ไหมตะวันจะถามชินตรงๆนะและชินต้องตอบตามความจริงไม่อย่างนั้นตะวันจะถือว่าชินไม่ใช่เพื่อนตะวันชินก็รู้ไม่ใช่หรอว่าตะวันไม่ชอบคนโกหกที่ตะวันทำไปทั้งหมดเพราะต้องการจะช่วยให้ชินไม่กลับไปติดคุกอีกสิ่งที่ชินทำน่ะมันผิดชินต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างคุณตะวันครับพร้อมออกอากาศใน5วินาทีสวัสดีค่ะรายการตามล่าหาความจริงวันนี้มาพบกับทุกท่านในช่วงเวลานี้เพราะว่าวันนี้เรามีรายงานพิเศษที่มีเฉพาะทางสถานีอำนาจอนันต์เท่านั้นจากที่ทุกคนเห็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่มีผู้เสียหายจำนวนมากวันนี้คุณเชนอยู่กับเราที่นี่แล้วคุณเชนจะมาบอกความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะธุรกิจที่ผมทำอยู่นะครับมันก็เป็นเหมือนโบรกเกอร์คือถ้าขายสมาชิกได้เนี่ยผมก็จะได้ค่าในหน้าแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะเข้ากระเป๋าในทุนครับซึ่งในทุนเนี่ยจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปหมุนยังไงผมไม่รู้เพราะเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วผมแค่ได้ค่าในหน้าแค่นั้นผมก็โอเคแล้วครับแล้วคุณรู้ไหมคะว่านายทุนของคุณทำผิดเอาเป็นว่าอย่าถามว่ารู้หรือไม่รู้เลยครับคือผมไม่สนใจเพราะว่าคนที่เคยติดคุกอย่างผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกงานได้เยอะครับนายทุนของคุณเป็นใครคะนายทุนผมว่าจริงๆก็มีอยู่หลายคนนะครับแต่คนที่ผมต้องติดต่อด้วยเนี่ยคือเฮียไก่แล้วคุณไม่รู้มาก่อนหรอคะว่าเฮียไก่เนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำของทางตำรวจทำธุรกิจผิดกฎหมายมาหลายอย่างเคยต้องโทษหลายคดีเอาเป็นว่าถึงผมจะรู้หรือไม่เนี่ยผมไม่ได้สนใจครับเพราะผมเลือกที่จะมีเงินแล้วคุณจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงคะผมก็จะร่วมมือกับตำรวจครับผมจะเป็นพยานเอาผิดเฮียไก่ให้ได้ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ